เสือหลังเป็นคนบ้านระกาอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นคนเรียบร้อยหน้าตาดีต่อมาเมียมีชู้เลยยิงทั้งชู้ทั้งเมียตายแล้วถูกตำรวจไล่ล่าจึงยิงตำรวจตายอีกเลยต้องกลายเป็นโจรเสือหลังจะปล้นแถวบางพลีบางบ่อบางปะกง8ริ้วโดยจะปล้นเฉพาะคนรวยที่คดโกงแล้วนำเงินบางส่วนมาช่วยเหลือคนจนจึงมีคนเป็นหูเป็นตาให้เยอะแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะระดมกำลังจับตายก็ไม่สามารถได้ตัวมาดำเนินคดีเล่ากันว่าเสือรังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียคลองด่านมีตะกุดโทนที่หลวงพ่อปานทำไว้ให้ป้องกันตัวทำให้เสือรังคลาดแคล้วได้อย่างน่าอัศจรรย์ต่อมาเสือรังได้ประกาศว่าจะเข้าปล้นบ้านวัดโบสถ์จังหวัดฉะเชิงเทราผู้คนที่ทราบข่าวต่างพากันแตกตื่นคนเข้าของเงินทองย้ายไปอยู่กับญาติที่อื่นกันหมดเหลือเพียงนายผูกเศรษฐีบ้านวัดโบสถ์เพราะสมบุญลูกสาวไม่ยอมไปจนวันหนึ่งมีชายโพกผ้าสามคนบุกบ้านนายปลูกยามค่ำคืนแล้วร้องตะโกนว่าไอ้เสือรังบุกแล้วจับนายผูกกับลูกสาวแต่ลูกสาวดิ้นรนต่อสู้จนผ้าโพกหน้าโจรหลุดปรากฏว่าเป็นไอ้ทรัพย์ลูกหนี้ของนายผูกที่เพิ่งถูกนายผูกยึดที่นามาปลอมตัวเป็นเสือหลังเมื่อเห็นหน้ากันแล้วไอ้ทรัพย์ได้สั่งให้ลูกน้องฆ่าสมบุญทิ้งแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นลูกน้องไอ้ทรัพย์ล้มลงสิ้นใจตายต่อหน้าต่อตาปรากฏร่างของเสือหลังพร้อมกับผักพวกไอ้ทรัพย์ตกใจสุดฮวบที่เจอหน้าเสือหลังตัวจริงข้าแอบดูพักใหญ่แล้วว่าใครกันนะที่อ้างชื่อข้ามาปล้นเสือหลังพูดแล้วจับไอ้ทรัพย์กับลูกน้องมัดแล้วบอกกับสมบูรณ์กับนายผูกว่าอีกสักครู่เจ้าที่บ้านเมืองกับกำนันจะมาสมบูรณ์เห็นหน้าเสือหลังและอากับกิริยาที่เรียบร้อยเป็นสุภาพบุรุษทำให้พึงพอใจในตัวเสือหลังมากแล้วพูดกับเสือหลังว่าต้องกล้าหาญชนิดสิถึงจะเป็นลูกผู้ชายเสือหลังเห็นสมบูรณ์มีกิริยาเช่นนั้นจึงพูดว่าข้าก็ชอบหญิงที่กล้าหาญเช่นกันหญิงแบบนี้แหละที่จะรักเดียวใจเดียวกับสามีไม่เป็นอื่นแต่ข้าคงพาเจ้าไปลำบากด้วยไม่ได้หรอกด้วยทางโจรย่อมอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเราเดินกันคนละทางแล้วเสือหลังก็จากไปไม่นานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มาถึงไอ้ทรัพย์ถูกนำตัวไปดำเนินคดีและป่วยตายในคุกตั้งแต่นั้นมาสมบูรณ์ก็เฝ้าติดตามข่าวคราวของเสือหลังจนพ่อไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถขัดใจลูกสาวได้ต่อมามีข่าวของเสือหลังเข้ามอบตัวกับทางการเพื่อต่อสู้คดีที่ฆ่าเมียและชายชู้แต่คดีปล้นทรัพย์ไม่มีใครเข้าร้องทุกข์ศาลจึงได้ตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา20ปีสมบูรณ์จึงรีบมาเยี่ยมเสือหลังเหตุผลที่เสือหลังเข้ามอบตัวเพราะต้องการกลับตัวเป็นคนดีและต้องการแต่งงานกับสมบูรณ์เสือหลังติดคุกได้เพียง4ปีก็ได้รับการปล่อยตัวเพราะได้ร่วมกับลูกน้องในคุกและเจ้าหน้าที่ช่วยกันสกัดการแหกคุกของเสือน้อยและได้ช่วยชีวิตผู้คุมที่ถูกจับเป็นตัวประกันอีกด้วยเมื่อออกจากคุกเสือหลังได้ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอสมบุญแม้นายผูกจะคัดค้านเท่าใดแต่ก็ไม่เป็นผลสมบุญต้องการเพียงการแต่งงานเรียบๆตามประเพณีเท่านั้นแล้วนายหลังก็ได้ย้ายมาอยู่กับสมบุญที่บ้านวัดโบสถ์ขยันขันแข็งในการทำงานเป็นอย่างดีไอ้หอมพี่ชายไอ้ซับคิดแก้แค้นแทนน้องชายได้ตามมาหาเรื่องนายหลังอยู่หลายครั้งหลายคราแต่นายหลังก็ไม่ตอบโต้จนวันหนึ่งหลังจากนายหลังกับสมบูรณ์ไปทำธุระที่8ริ้วขากลับได้มาขึ้นเรือที่วัดโบสถ์ไอ้หอมกับลูกน้องมาดักรอที่ท่าเรือแล้วใช้ปืนเล็งมาที่นายหลังพร้อมกับพูดท้าทายและพูดจาดูถูกว่าไอ้เสือหลังมันสิ้นลายแล้วเกาะเมียกินไปวันๆนายหลังหมดความอดทนจึงพุ่งปราดเดียวถึงตัวไอ้หอมจากนั้นก็เตะมือไอ้หอมจนปืนกระเด็นหลุดมือแล้วก็ถีบจนหงายท้องใช้เท้ายันหน้าอกไว้ลูกน้องไอ้หอมจะเข้ามาช่วยลูกพี่แต่สมบูรณ์ได้ร้องห้ามพร้อมกับชักปืนพกเล็กออกมาขู่นายหลังได้ชักมีดเหน็บออกมาแล้วพูดว่ากูทนมานานแล้วลูกผู้ชายทนได้ทนไปแต่ความอดทนมันมีขีดจำกัดวันนี้มึงได้ตายสมใจแน่จังหวะที่จะจ้วงแทงนั้นเองเสียงหลวงพ่อทองก็ดังมาจากข้างหลัง
หยุดก่อนโยมรังอาตมาขอชีวิตมันไว้เถิดในเมื่อโยมรังกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็อย่าให้มือเปื้อนเลือดอีกเลยเจ้าหอมเจ้าประพฤติตัวเป็นนักเลงหัวไม้มีแต่คนเกลียดอย่าเห็นว่าคนอื่นยอมแล้วจะได้ใจถ้าเขาหมดความอดทนแล้วก็ชีวิตเจ้าจะรักษาไว้ไม่ได้แล้วทุกคนก็เลิกรากลับบ้านกันไปไม่มีใครกล้ามาระรานในรังอีกเลย